แนะนำตัวละครพระเอกกลการอายุ24ปีสูง182เซนติเมตรทายาทเจ้าของกิจการใหญ่ในประเทศอังกฤษหนุ่มลูกครึ่งอังกฤษไทยเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาผิวขาวใสนาคอนไปทางฝั่งแม่ตระกูลเก่าแก่ทางอังกฤษเป็นลูกน้องสมรสของแม่ที่มาพลางพลาดกับชายไทยและทิ้งเขาเอาไว้ตั้งแต่เด็กให้อยู่กับพ่อจะมีก็แต่ส่งค่าเลี้ยงดูมาให้เป็นเงินก้อนมากมายมหาศาลเมื่อพ่อของกลการเสียชีวิตเซเรน่าผู้เป็นแม่ก็ให้คนพาตัวมาอังกฤษโดยสถานะทางปู่และย่าของกลการเองก็ไม่ค่อยดีนักแลกกับอะไรหลายอย่างทำให้ชายหนุ่มในวัย10ขวบต้องยินยอมก่อนนี้กลับมาเมืองไทยโดยข้อแลกเปลี่ยนว่าเรียนจบแล้วจะช่วยบริหารกิจการในส่วนของประเทศไทยให้เบื้องหลังปัญหาชีวิตทำให้กลการค่อนข้างปิดตัวเองกับคนภายนอกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไว้ใจใครและเกลียดการทรยศหักหลังการโกหกเขามีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวคือชีต้านมลูกครึ่งเช่นเดียวกันผู้มีชะตากรรมชีวิตคล้ายกับเขาในเอกลูกตาลอายุ24ปีสูง175เซนติเมตรคนรักของกลการแต่เป็นคนขอกลการคบก่อนลูกตาลเป็นหนุ่มหน้าสวยหวานตาคมโตจมูกโด่งเป็นสันเรียวเข้ากับใบหน้าส่งรูปไขมนของเจ้าตัวแถมมากๆไปด้วยรอยยิ้มสดใสแม้ในยามเหนื่อยอ่อนเขาเป็นคนผิวสองสีเนียนละเอียดผุดพองนิสัยเข้ากับคนง่ายทำให้เขานั้นมีเพื่อนเยอะเป็นคนมีเหตุผลเข้าใจอะไรไม่ยากชอบตีตองก่อนตัดสินใจอ่อนโยนดังนั้นทุกอย่างในชีวิตของกลการเขาจึงใช้เป็นความเข้าใจโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เรื่องราวความรักระหว่างกลการและลูกตานั้นจะสวยหวานเพียงไรจะมีอุปสรรคขวากหนามหรือว่าสมหวังได้อย่างใจคิดถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกลวันนี้วันอะไรคนเมื่อตื่นเดินเข้ามากอดคอของคนรักจากด้านหลังที่กำลังเตรียมตัวไปทำงานพร้อมใช้คางเกยไหล่ด้วยความอดอ้อนปกติไม่เคยถามอะไรในเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าลูกตานั้นรู้ดีว่ากลการแฟนหนุ่มของเขาผู้รุ่นราวเขาเดียวกันไม่ใช่ประเภทจะโรแมนติกเป็นคนพูดน้อยถึงบ่แสดงออกแทบจะตามไม่ทันก็ตามวันพูดไงปฏิทินก็มีตอบสมกับเป็นกลการลูกตาคิดเช่นนั้นคบหากันมาตั้งแต่เรียนปี2จนตอนนี้ทำงานได้1ปีแล้วตัวเขาเองก็น่าจะรู้ดีว่ากลการไม่ใช่ประเภทหยุมหยิมรู้อยู่แล้วว่าต้องพูดแบบนี้งั้นก็ตั้งใจทำงานนะฉันต้องเคลียร์ปิดเล่มให้จบภายในทีนี้ลูกตาลพูดพร้อมกับหอมไปยังแก้มคนรักและเดินกลับภูมิกับห้องนอนไปลูกตาลนั้นเป็นนักเขียนมีชื่อเสียงส่วนกลการได้ทำงานตามบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศตำแหน่งผู้จัดการสาขาย่อยของบริษัทหนึ่งพวกเขาจบคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแต่ความสามารถเฉพาะตัวช่างมีความแตกต่างลูกตานั้นเรียนเพื่อครอบครัวเพื่ออาวุธแต่อาชีพเขาเลือกทำอาชีพที่ตัวเองทำมาตลอดมันเป็นจิตวิญญาณของเขาในการเขียนนิยายรักแต่ละเรื่องเพื่อทำให้นักอ่านอินขนาดทางด้านของกลการไม่ได้มีความฝันเป็นเป้าหมายอะไรที่ชี้ชัดยิ่งใหญ่สมัยเรียนปีหนึ่งคนทั้งคู่ยังไม่ค่อยสนิทกันด้วยซ้ำไปกลการเป็นประเภทพูดน้อยไม่ค่อยเข้าสังคมแต่เพราะว่าเข้าของเครื่องใช้รถเบนซ์หรูหราที่ขับมาต่างทำให้คนอยากชิดใกล้มีหนำซ้ำยังมีหน้าตาเป็นอาวุธชั้นยอดจนเข้าเทอม2ของปีหนึ่งลูกตาลซึ่งบังเอิญพักอยู่คอนโดเดียวกันกับกลการพาเจอเจ้าตัวกำลังล้มลงเหมือนกับคนหายใจไม่ออกพยายามควานหาอะไรสักอย่างในกระเป๋าเจ้าตัวเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปดูจึงรู้ว่าคนตรงหน้าเป็นอาการหอบหืดกลการส่งหัวใจห้องให้กับลูกตาทันทีโดยนึกได้ว่าลืมยาเอาไว้ในห้องคนมาช่วยจึงไปหยิบยามาพ่นให้ทันความสัมพันธ์ในช่วงนั้นไม่ได้เกิดเป็นความรักทันทีจะว่าค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความช่วยเหลือความเห็นใจก็คงได้เมื่อลูกตาซึ่งเป็นประธานสาขามักยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือลากเข้ากลุ่มทำงานเสมอยามีรายงานเพราะว่าเจ้าตัวไม่ส่งสิ่งกับผู้ใด
มันมีบางสิ่งบางอย่างกระตุกในความคิดกระตุ้นการกระทำชีวิตของกลการคล้ายกับเจออะไรทรมานและเจ็บปวดจึงทำให้ไม่ค่อยไว้ใจคนยามนั้นกลการไม่ได้ไปเสร็จอะไรกับลูกตาลอาจเพราะว่าเคยถูกช่วยเหลือเอาไว้และตนเองได้กลายเป็นยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามที่ลูกตาลถูกคนตามตื้อจีบเมื่อขึ้นปี2คนทั้งคู่ก็กลายเป็นคนรักกันไปแล้วโดยคนขอคบคือต้นตาลและกลการก็ตอบรับทันทีทว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้หวานชื่นออกนอกหน้านอกตาเหมือนกับคนรักคู่อื่นตาลวันนี้วันเกิดนายไม่ใช่เหรอ2 ทุ่มแล้วนายยังว่างออกมากินข้าวกับฉันอีกเหรอเพื่อนสนิทอย่างศิลานันท์เปรยขึ้นอีกฝ่ายก็เป็นนักเขียนที่ต้องจบงานในอาทิตย์นี้ไม่แตกต่างกันคนเขาติดประชุมนะคงกลับดึกถามฉันก็เพิ่งตื่นด้วยนอนหลับไปตอนเช้าแค่2 ชั่วโมงตื่นมาก็ปั่นงานถึง6 โมงเย็นแล้วก็นอนต่อจนนายชวนมากินข้าวนี่แหละถึงได้ออกมาโหถ้าไม่ได้พักเลยนะอีกตั้ง5 วันเสร็จก่อนเนี่ยมันก็ดีถ้ายังมีแรงฮึดฉันก็เลยจะทำเต็มที่กินข้าวเธอหิวแล้วฉันหิวจนไส้จะขาดแล้วเนี่ยลูกตาลพูดพร้อมกับชูช้อนบอยเพื่อนอีกคนรีบกินข้าวต้มในถ้วยคนรอบตัวคงคาดหวังให้ความรักของเขาสวยหรูหวานล้ำยิ่งขวานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนกับนิยายรักที่เขียนเอาไว้แต่นี่มันคือชีวิตจริงแทนพระเอกในชีวิตจริงของเขาแม้ใบหน้าจะหลอกมาจากนิยายแต่นิสัยกับคนละขั้วคนคนนี้เป็นคนขั้วโลกเหนือชัดๆลูกตาลกลับเข้ามาถึงห้องช่วงประมาณเกือบ4 ทุ่มครึ่งพอดีพอเปิดไฟก็พบว่ากลางห้องมีโต๊ะเขียนก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งเป็นรสชาติที่เขาโปรดปรานรวมถึงการตกแต่งที่ส่วนใหญ่ต้องสั่งทำแยกนั่นก็คือครีมต้องเป็นครีมนมสดแบบทั้งก้อนขนมปังด้านในต้องเป็นบัตเตอร์เค้กเท่านั้นของตกแต่งบนหน้าเค้กไม่เอาแรงสิ้นนอกจากสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เรียงจนเต็มหน้าเค้กไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ไหมฉันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่หรอกมันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เราคบหากันด้วยถ้าผิดพลาดก็เอาไว้ปีหน้านะฉันจะแก้ตัวให้แล้วกันใช่มันคือปีแรกของการเซอร์ไพรส์ปีก่อนๆ นั้นลูกตาลมักเป็นฝ่ายบอกเองว่าอยากกินเค้กวันเกิดพูดตรงๆกลการถึงได้จัดการให้หากไม่พูดก็ไม่ทำแต่ปีนี้เจ้าตัวทำการเซอร์ไพรส์ชนิดที่ว่าเอาเขินมารองรับน้ำตาก็กักเก็บเอาไว้ไม่อยู่ลูกตาลระบายยิ้มคว้างทางน้ำตาก่อนกระโดดเข้าไปกอดเจ้าของร่างสูงซึ่งยังคงอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตทำงานตอนแรกเนี่ยจะสั่งอาหารมาด้วยแต่เอาไว้เรื่องย้อนหลังแล้วกันนะพ่อนายออกกินข้าวกับเพื่อนมาแล้วฉันกลัวว่าจะไม่อร่อยนะเอ้าแล้วนายกินข้าวมาหรือยังมีหรือว่าเขารู้แล้วจะไปกินอัดแน่นเตรียมพร้อมเพื่อลบลากับงานในค่ำคืนนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าคนอย่างกลการจะเซอร์ไพรส์หรือมีมูสอารมณ์แบบนี้ฉันไม่หิวหรอกเพราะไม่อยากต้องมาเกรงใจจึงพูดไปเช่นนั้นทว่าทองเจ้ากรรมดันร้องขึ้นมาตามจริงแล้วกลการตั้งใจเก็บทองตั้งแต่มื้อกลางวันมาเซอร์ไพรส์การดินเนอร์ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าคนรักจะหวยหิวเล่นไม่กินข้าวอัดแต่งงานแล้วไปสัดข้าวต้มกับเพื่อนเสียเต็มที่เดี๋ยวฉันเนี่ยทำข้าวให้นะนางก็กินข้าวส่วนฉันเนี่ยก็นั่งกินเค้กไงนั่งก่อนนะกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆพักผ่อนก่อนเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้นายก็ยังไม่ได้พักเลยเธอนะนั่งลงตรงนี้ก่อนนะขอรับต้นตาลว่าขึ้นพร้อมกับลากตัวกลการกลับมานั่งบริเวณโต๊ะอาหารซึ่งอยู่ในส่วนวางเค้กชิ้นโตพอกลการเป็นคนกินอะไรง่ายแม้แต่ไข่ต้มซึ่งเป็นกับข้าวขอเพียงเป็นฝีมือของต้นตาลมันก็ทำให้คนทำอาหารไม่เป็นอย่างต้นตาลไม่ค่อยมีความกังวลอันใดเขานำข้าวออกมาซาวน้ำและต้มสดๆเตรียมลวกกุ้งและหมูสับซอยต้นหอมผักชีเตรียมพริกไทยเตรียมขิงและกระเทียมเจียวออกมาวางไว้รวมเครื่องเป็นข้าวต้มร้อนเหมาะกับคนที่เพิ่งกลับมาจากการทำงานเหนื่อยเพื่อได้คล่องคอมาเสิร์ฟแล้วครับต้นตาลเดินนำข้าวต้มมาวางพร้อมกับน้ำทันทีนั้นกลการก็เตรียมจุดเทียนเค้กซึ่งปักอยู่ต้นตาลร้องเพลงด้วยความสุข
ขณะที่กลการได้แต่พงักช้าๆแทบไม่มีเสียงท่าทางนิ่งกบความอายทำอะไรไม่ถูกถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็คงมองว่ากลการไม่ร่วมวงแต่สำหรับคนรักที่คบหากันมาอย่างต้นตาลรู้ว่านั่นคือความเขินอายของอีกฝ่ายชีวิตถูกเลี้ยงมาแบบแข็งกระด้างอยู่ตามลำพังทำตามกฎของครอบครัวตั้งแต่พ่อเสียไปเรื่องราวเบื้องหลังทำให้เขาเข้าใจในตัวของกลการดังนั้นจึงยิ่งอยากรักให้มากกว่าเดิมและมอบความรักทั้งหมดให้กับอีกฝ่ายอธิษฐานแล้วเหรอถึงเป่านะขอบคุณนะกลฉันนึกว่านายเนี่ยจะลืมเหมือนกับทุกปีเพราะคนอย่างกลการไม่ยอมทำอะไรหยิบย่อยไร้สาระแค่เรื่องของนายเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระสำหรับฉันฉันจำได้หมดนั่นแหละไม่งั้นของขวัญนายในแต่ละปีจะมีได้ไงล่ะคนถูกสวนกับนึกได้ถึงจะไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทันทีแต่หลังตื่นมาจากคืนวันเกิดของขวัญนั่นก็มักจะวางอยู่บนหัวนอนเสมอปีนี้นายจะให้อะไรฉันฉันนึกไม่ออกเลยนาฬิกาก็มีแล้วสร้อยคอกำไรข้อมือก็ได้มาแล้วท่านนำของตามเทศกาลสำคัญก็พวกรองเท้าโอ้ยมีครบแล้วนี่นาหรือว่านายนึกไม่ออกว่าจะให้อะไรเป็นการเซอร์ไพรส์ก็เลยซื้อเค้กมาให้นะเอาเถอะฉันไม่ได้อยากได้ของขวัญมากองพนันอยู่แล้วนายให้ครบทุกอย่างจนเกินความจำเป็นขอบคุณนะฉันน่ะรักนายที่สุดเลยกลการกลการเบิกตากว้างเมื่อได้ยินคำบอกรักจากอีกฝ่ายคำง่ายๆพูดออกมาตรงๆไม่เขินอายเพราะว่าพูดบ่อยแต่มันก็ทำให้ใจของคนฟังถูกห่อหุ้มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นเสมอดังนั้นหัวใจกลการจึงยอมให้ต้นตาลกุมเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวตามจริงกะจะให้พรุ่งนี้นายมันเป็นพวกชอบเชื่อความเชื่อพวกโชคไม่ใช่ยังไงรับของขวัญตอนรุ่งอรุณหลังคืนวันเกิดว่ากันว่ามันจะเป็นสิ่งดีแต่เพราะว่าคืนนี้นายทำให้ฉันอดไม่ไหวจึงต้องให้ของขวัญเสียเลยกลการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนส่งบางสิ่งบางอย่างเพียงคลิกเดียวและเด้งเข้าเครื่องของอีกฝ่ายฮะนี่มันเงินแสนนี่นะอย่าบอกนะว่าเป็นของขวัญอยากได้อะไรไปซื้อเองแล้วกันนะรอบนี้นะนี่แล้วแล้วทำไม่พอละต้นตาลทำตาแป๋วทำคนที่นั่งตรงข้ามไม่พอก็เอาบัตรเครดิตของฉันไปรูดแล้วกันน้ำเสียงนิ่งงันตอบแต่ได้เอาคนใหญ่ถามกับแซวยิ้มร่าออกมาบนหัวเราะอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นไปนั่งหย่อนตัวลงมาต่ำกลการใช้มือสองข้างประกบหน้าคนรักพร้อมกับมองด้วยแววตาและสายตาหวานซึ้งนายชอบพูดเหมือนว่าให้ใช้ได้ทุกอย่างเลยจะทำแบบนั้นจริงๆเหรอบัตรเครดิตเลยนะแกงแสดงดวงตาที่มีความหวังใครจะรู้แล้วว่าคนอย่างกลการไม่ชอบให้ใครมายุ่งของส่วนตัวแต่พร้อมที่จะให้คนเป็นแฟนเข้าถึงมาได้ทั้งหมดแม้แต่โทรศัพท์หากเขาไร้มารยาทมากก็คงจะจับมาตรวจสอบอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะรหัสผ่านโทรศัพท์ของกลการมันคือวันเกิดของเขาเองแม้แต่บัตรกดเงินสดทำไงได้ล่ะถ้านายอยากได้ฉันก็ให้นี่อย่างนายส่วนใหญ่พระเอกก็เป็นสายเอาใจซะหมดด้วยนายไม่ชอบหรือไงไปอ่านนิยายฉันตอนไหนเนี่ยไหนว่าไม่ชอบอ่านพวกโรแมนติกไงฉันแค่อยากรู้มุมมองความรักของนายคิดดูแล้วจากสถิติแม้แต่งานวิจัยคนส่วนใหญ่ก็ต้องการโมเมนต์แบบนั้นทั้งนั้นน่ะฉันคงเป็นพวกไม่ปกติแต่ถ้านายอยากให้ฉันทำฉันก็จะทำนะฉันไม่อยากให้คนทำเพื่อฉันพอจะเอาใจหรือว่าแสดงความรักแบบคนอื่นตามจริงฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วที่ได้เป็นคนรักของนายนายไม่มีความสุขและลำบากใจฉันเป็นคนรับก็ไม่ได้รู้สึกสุขใจหรอกนะใบหน้าของต้นตาลแสดงแบบนั้นเป็นแบบเดียวกันกับพี่กลการไม่ชอบเห็นมีความเศร้ามีความรู้สึกยินยอมและผสมผสานความรักที่ล้นเปี่ยมดังนั้นต้นตาลจึงไม่ได้ขอร้องอะไรจนกลายเป็นคนยิ่งเง่ากลการยกมือวางบนหัวคนรักเข้ายิ้มออกมาเบาๆพร้อมกับตอบในระยะลมหายใจขณะยื่นหน้าเข้าไปใกล้ว่ากับคนอื่นฉันคงลำบากใจแต่กับนายนะไม่เป็นไรไม่รู้สึกแย่ที่จะเรียนรู้กับการทำอะไรแบบนี้เพื่อนาย
คงเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยรักนายมากพอเห็นนายมีความสุขฉันก็เลยมีความสุขไปด้วยวินาทีนั้นต้นตาลพันปล่อยโฮทิ้งน้ำตาออกมาจนทำให้คนมองนั้นดูตกใจกลการเองก็กลัวว่าการเซอร์ไพรส์ในครั้งแรกมันจะออกมาไม่ดีแถมยังกลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปด้วยเป็นอะไรร้องไห้ทำไมฉันพูดผิดกันเหรอไม่ใช่นานๆทีนายจะพูดคำว่ารักฉันได้ยินมันครั้งแรกตอนเป็นแฟนกับนายแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองฉันก็เลยดีใจนะสิแค่คำว่ารักเองนะถ้ามันออกมาจากปากนายมันก็มีค่าทั้งนั้นแหละต้นตาลยังคงตอบกลับทางน้ำตาพร้อมกับของแขนเข้าคอเจ้าของตาซึ่งยังคงผักแสงไปกลการระบายลมหายใจพร้อมกับยกมือลูบหัวไปมาเบาๆนี่คงนับว่าเป็นช่วงเวลาวันเกิดของต้นตาลที่มีความสุขมากที่สุดเป็นความสุขที่มากกว่าครั้งไหนๆตั้งแต่ครบกันมาในช่วงวันปิดเล่มต้นตาลแทบจะไม่ได้นอนเพราะทุ่มเทพลังกายพลังใจทั้งหมดจนเสร็จในเวลา6โมงเช้าเขาตัดสินใจนอนเอาแรงสัก2ชั่วโมงและตื่นขึ้นมาในเวลา8โมงเช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวและเพราะเป็นวันหยุดกลการเองก็เพิ่งจะตื่นยิ่งใกล้ปลายปีงานบริษัทเองก็ยังไม่แตกต่างกันฉันไปส่งนะนายแค่ไปส่งงานปิดเล่มเราจะได้ออกไปหาอะไรกินกันเลยดีไหมก่อนพักเถอะวันนี้วันหยุดของนายด้วยช่วงนี้งานออฟฟิศก็เยอะจะแย่อยู่แล้วฉันมีคนมารับแล้วไม่ต้องห่วงนะใครนั่นเหรอไม่ใช่หรอกเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานนักเขียนเหมือนกันนะเข้ามาสมัครพิมพ์ได้3เดือนแล้วเขามีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์มากเลยนะถึงจะไม่มีสังกัดสมัครพิมพ์ใดในตอนแรกฉันไปก่อนนะวินาทีจะก้าวออกจากห้องหลังใส่รองเท้าเสร็จแล้วก็ถูกคว้าคอกอดจากด้านหลังต้นตาลรู้สึกแปลกใจขึ้นทันทีเพราะกลการไม่เคยมีทีท่ามีท่าทางเสมือนกับอยากรั้งตนเอาไว้แค่ไปทำงานไปส่งงานเองมันไม่เหมือนกับทุกทีถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันไม่ได้โกรธนายหรอกหากว่านายเนี่ยไม่ได้ไปส่งพวกเราก็ไปทำงานกันเองแบบนี้ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วกินข้าวได้ล่ะฉันไปก่อนนะทั้งที่เป็นวันปิดเล่มแต่ท่าทางร่าเริงสดใสเกินไปนั้นมันทำให้กลการรู้สึกประหลาดใจชั่ววูบหนึ่งก็รู้สึกห่วงขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ถูกเพราะคนรักของเขาพูดถึงคนอื่นด้วยท่าทางชื่นชมเอามากเอามาเสมอทางที่น่าจะไหลหอรีบออกไปด้วยความรีบเร่งก่อนจะกลับเข้ามาซบตัวเขาที่ห้องแต่นี่เล่นแต่งหน้าแต่งตัวออกไปเสมือนว่ายังจะไปที่ไหนต่อว่าแล้วกลการไม่หล่อช้าเขารีบอาบน้ำและขับรถไปอยู่หน้าสำนักพิมพ์ที่คนรักของเขาทำงานอยู่ใช้ชีวิตในรถเปิดแอร์ขอชั่วโมงก็เห็นว่าคนรักหน้าตาสดใสของเขาเดินยิ้มย้ำแจ่มใสออกมาของใครสักคนที่เขาไม่เคยพบเห็นแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ศิลนันเพื่อนสนิทเจ้าตัวที่เขานั้นรู้จักเป็นอย่างดีคงเป็นเพราะว่าเขาเอาแต่ทำงานจึงไม่สนใจว่ารอบตัวของต้นตาลจะมีใครอยู่บ้างการเชื่อใจคนรักก็ใช่ว่าจะต้องเชื่อใจและวางใจคนที่เข้ามาหาณร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งกลการต้องแอบตามเข้าไปเนียนสั่งอาหารมาวางแต่กินไม่ลงปกติไม่กินข้าวนอกบ้านอยู่แล้วไม่ค่อยเจริญอาหารนักแต่พอเป็นฝีมือของต้นตาลกับกินหมดในคราวเดียวต่อให้บางจานนั้นจะเข้มโดดจะหวานน้ำก็ตามหรือแม้แต่อาหารต้นตาลซื้อมาเขาก็จะกินเยอะเป็นพิเศษเห็นไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดเก่งจังเลยนะถ้าจะติดรถผมมาทำงานนับจากนี้เนี่ยก็ได้เลยนะยังไงผมก็ต้องผ่านคอนโดคุณอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกครับเราเข้าทำงานไม่ตรงกันด้วยเผื่อวันใดคุณอยากเข้าเช้าจะได้ไม่ต้องมาคอยผมไม่ลำบากหรอกตามจริงผมเนี่ยอยากคุยกับคุณมานานมากแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะยุ่งกันทั้งคู่ผมเพิ่งตัดสินใจมาทำงานในสำนักพิมพ์และอยากมีเพื่อนสนิทไว้บ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งคุยกับผมได้ถ้างั้นมาคุยเรื่องของเรากันเลยได้ไหมครับคุณพร้อมไหมพร้อมเสมอครับบทสนทนา
ชวนให้คนแอบฟังเข้าใจผิดจนต้องลุกยืนขึ้นพร้อมกับวางมือบนโต๊ะตัวเองโดยความที่นั่งอยู่ด้านหลังคงใช้ได้เอาแต่ใช้น้ำเสียงอ่อนหวานสนทนากับคนรักของตนจึงทำให้ต้นตาลถึงกับตกใจแล้วก็เบิกตาขว้างเมื่อกลการมาอยู่ในร้านอาหารนี้ตั้งแต่เมื่อไรเรื่องของร้องเหรอนายมีอะไรกับแฟนฉันนายว่าออกมาปิดต้นฉบับไงนายนัดใครออกมาคุยเรื่องที่ฉันไม่ควรรู้เหรอท่านไม่ต้องถามกับว่ากลการนั้นว่าใส่ใครจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนที่กำลังสนทนาพูดคุยกันกับคนรักของเขาด้วยความเคืองใจและในยามที่ต้นตาลเห็นว่าอีกฝ่ายขุนมัวคิดไปเองกันใหญ่แล้วต้นจันทร์รีบเข้าไปดึงตัวคนรักมาอยู่ข้างตนมานี่ก่อนเสียงเบาๆสินายตะคอกทำไมเนี่ยเรื่องของเราที่ว่ามันคืออะไรพ่องบอกรักฉันไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนายก็มาคุยกับคนอื่นแล้วเหรอเพียงเท่านั้นต้นตาลเข้าใจความเข้าใจผิดแค่คำเดียวกลายเป็นโกรธจนต้องลุกขึ้นมาทำตัวไม่สมกับเป็นกลการบุคคลที่สุขุมนิ่งเงียบเก็บอารมณ์เก่งมาคุยเรื่องงานนะฉันต้องเขียนนิยายหนึ่งเรื่องจากนักเขียนสองคนไงนี่ก็คืออดีศักดิ์นักเขียนที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์และนิยายของเขาเนี่ยก็ถูกนำไปทำเป็นละครโทรทัศน์มากมายเมื่อเช้าฉันก็บอกนายแล้วไงอ๋อคุณศักดิ์ครับนี่กลการคนรักของผมเป็นสามีก็บอกไปสิจะแต่งงานกันอยู่แล้วต้นตาหันคว้ามามองคนข้างกายที่อยู่ก็พูดเรื่องแต่งงานขึ้นมาไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าต้นตาเนี่ยมีคนรักเห็นไปทำงานเองทุกวันสวัสดีครับผมอธิศักดิ์เป็นเพื่อนร่วมงานพอดีทางสมัครพิมพ์เนี่ยอยากได้นิยายจากสองนักเขียนพวกเราก็เลยมีโปรเจกต์ด้วยกันในปีหน้ากลการไม่ทักทายอะไรตอบไม่แม้แต่ยื่นมือเข้าไปจับเข้าเรียกพนักงานให้เอาอาหารบนโต๊ะของตัวเองไปแพ็คบรรจุใส่กล่องและหันมาบอกกับต้นตาลว่าจะอยู่รอรับไม่ต้องรีบหรอกเสร็จแล้วก็บอกฉันจะรออยู่ลานจอดรถเราจะกลับบ้านพร้อมกันเป็นครั้งแรกที่ต้นตาลรู้สึกว่ามันคือความหึงหวงที่น่ากลัวและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าเขาแอบดีใจไม่น้อยที่ได้เห็นมุมนี้แต่เมื่อคู่ก็ทำเอาเสียสลังว่าเรากับว่าหากเป็นจริงแล้วก็เขาคงจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนการเดินทางระหว่างกลับมาถึงห้องเงียบเชียบจนต้นตาลรู้สึกชาทั้งตัวทางที่อธิบายไปแล้วแต่ดูท่าทางกลการจะไม่ยอมจบเอาง่ายเลยจังหวะอดิศักดิ์เดินมาทรงก็ยังอุตส่าห์ไปมองเขม่นตาแบบไม่ชอบใจอีกปกติใครเข้ามาก็ไม่เคยเห็นนายเนี่ยหึงแบบนี้มาก่อนเลยทำไมคุณกิติศักดิ์เนี่ยเขามีอะไรดีหรือไงทำไมนายถึงหึงหวงฉันฉันรู้ว่ามันเนี่ยต้องการเอาใจนายไงถ้ารู้มีแฟนแล้วคงไม่กล้าใช้เสียงสองเสียงสามกับนายอีกหรอกกลการเหมือนตัวเข้ามาตอบเรียกได้ว่าแทบพูดใส่หน้าก่อนเหมือนตัวเดินกลับยังโซฟากลางห้องทิ้งตัวลงด้วยความใจร้อนที่มันยังคงคุกคุนนายรู้ได้ไงว่าเขาเนี่ยคิดแบบนั้นสายตาของมันแทบจะกินนายเข้าไปทั้งตัวอยู่แล้วนายที่เหมือนซื้อบึ้งจริงเลยขอไปรับไปส่งถามอ้อมๆด้วยกันบอกว่านายเนี่ยเก่งที่เดินทางไปทำงานคนเดียวได้นั่นก็เพื่ออยากได้รับการยืนยันว่านายเนี่ยยังไม่มีใครคนฟังอ้าปากค้างเรากับไม่ใช่อะไรกลการเห็นเช่นนั้นจึงดึงรั้งเอวเล็กของต้นตาลเข้ามาใกล้ฉันไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องงานเนี่ยฉันไม่เข้าไปแทรกหรอกแต่นายต้องระวังตัวดีๆหน่อยเพราะว่ามันเนี่ยคงแตกต่างจากฉันอย่าไปหลงเขาลงมาล่ะต้นตาลไม่สามารถกั้นหัวเราะได้จึงปล่อยออกไปก็ยกมือหยิบแก้มกลการไปด้วย ถ้าฉันจะหลงเนี่ยคงหลงกับคนที่เที่ยวเข้ามาเจียบคนอื่นไปแล้วนายเวลาหึงก็หึงแบบไม่ลืมหูลืมตาจริงนะบทจะหวงก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรือไม่ยอมรับฟังอะไรเลยห่วงคนรักตัวเองเนี่ยมันผิดมากหรือไงจะว่าไปทำไมนายถึงได้มั่นหน้าเรื่องการแต่งงานถึงขั้นพูดออกไปแบบนั้นล่ะไม่ตลกเนี่ยนะฉันไม่ได้คิดว่ามันตลกหลังปีใหม่พวกเราสองคนจะแต่งงานกันก็พูดเรื่องนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์ท้ายปีแต่ก็เอาเถอะพูดก่อนพูดทีหลังมันก็ไม่แตกต่างกันฮะต้นตาลอุทานออกมาด้วยความตกใจ
พราะกลการพูดเหมือนว่ามันเป็นเรื่องราวธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรให้เขานั้นได้ตื่นตระหนกเหมือนบอกให้เตรียมตัวไปเที่ยวไงอย่างนั้นทำหน้าแบบนั้นคืออะไรนายไม่อยากแต่งงานกับฉันหรือไงเปล่าแต่มันเลวไปไหมอ่ะคือไม่เตรียมตัวอะไรเลยหรอนี่จะปลายปีสิ้นธันวาแล้วนะคนเรารักกันยังต้องเตรียมตัวอะไรมากมายด้วยหรือไงนายมั่นใจได้เลยว่าฉันเนี่ยจะคอยดูแลนายได้ทั้งชีวิตหากฉันตกงานฉันก็จะขายแมนชั่นในอังกฤษที่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่นายจะเงินเดือนที่ได้จากพวกบุรีนั่นก็เดือนละแสนมันเยอะจนที่สามารถใช้จนตายได้เลยเขากล่าวถึงญาติฝั่งแม่ที่พาตัวเขาไปอยู่อังกฤษจนเรียนจบมัธยมปลายการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสำหรับกลการมันน่าเบื่อมากโดยต้องเข้าสังคมเขาไม่ควรชินกับญาติที่นู่นนักจึงหนีกลับมาเรียนมหาลัยที่เมืองไทยนายจะไม่มีปัญหาแล้วหรอคราวก่อนพวกเขาก็อยากให้นายเนี่ยไปดูหน้าคนที่อยากจะให้เกี่ยวดองด้วยฉันไม่สนใจหรอกคู่ชีวิตของฉันจะเลือกเองถ้าไม่ใช่นายฉันก็ไม่มีทางเอาใครมาอยู่เคียงข้างกายทั้งนั้นนายเองก็เคยเห็นตอนที่ฉันเนี่ยโมโหคนพวกนั้นเนี่ยไม่กล้ามาล้ำเส้นฉันหรอกหากว่ากล้าเกินขอบเขตฉันมากเกินไปฉันไม่ปล่อยไว้แน่ต้นตาลจำได้ดีเล่นต่อยกระจกบานเลื่อนจนพังแตกละเอียดเพราะต่างกลการไม่ต้องการให้อยู่ด้วยกันในคอนโดถึงขั้นจะจับแยกครอบครัวฝั่งแม่กลการคล้ายจะเป็นผู้ดีเก่าจากอังกฤษมีคนคุ้มกันมากมายจริงๆมันก็เป็นเรื่องยากที่จะต่อรองแต่เพราะไหวพริบของกลการอ้างเรื่องงานเข้ามาทำให้ทุกคนจึงยากที่จะขัดได้เพราะไม่มีญาติหรือว่าลูกพี่ลูกน้องคนใดอยากจะมาดูแลกิจการในประเทศไทยสักคนเนื่องจากทุกคนเติบโตในดินแดนของประเทศอังกฤษกันหมดมีหนำซ้ำเรื่องราววันนั้นกลการได้เพื่อนสนิทอย่างชีต้าที่คอยช่วยเหลือเอาไว้อีกสรุปเนี่ยนายจะแต่งงานกับฉันไหมใครหน้าไหนมันจะได้ไม่กล้าสอดขาเข้ามาในระหว่างที่ฉันเนี่ยอยู่เคียงข้างกายนายคนคนเดียวทำไม่เป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะกระตุ้นความหึงหวงของฉันขึ้นมาได้ฉันไม่จบง่ายๆหรอกครับครับต้นตาลได้แต่ยอมต่อท่าทีเอาแต่ใจแทนไม่ยอมปล่อยแขนออกจากเอวจากตัวเขาดึงลากเข้าไปแนบชิดใกล้เพียงลมหายใจแล้วประทับจมูกลงบนแก้มซ้ายขวาทีละข้างร่างกายของคนตัวเล็กถูกพาวางบนเตียงนุ่มทันทีโดยไม่พูดจาจากว่าที่เจ้าบ่าวอีกต่อไปซึ่งคนแต่ร่างนั้นก็รู้สึกดีแก่ใจอยู่แล้วกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อหวงแหนต้องการมีการตีตาและคอยถึงกลการคงไม่ต้องการให้ใครมาคอยเทียวใหญ่อีกแน่นายจะเริ่มไหมหรอทอเสื้อนายออกขนาดนี้ฉันเนี่ยคงไม่ถอยกลับแล้วนะฉันรู้ว่านายเนี่ยโมโหแล้วก็หึงแต่กลัวฉันจะทำนายจนถึงตอนเช้าเพราะความโกรธหรือไงคนถูกกระซิบลงมาหน้าแดงไม่กล้ามองศพสายตายามถูกรู้ความในใจทว่าคนละการจับค้างให้หันกลับมาสบตาด้วยรอยยิ้มใบหน้าขึงหน้าผากมนอย่างเบามือทรงความอ่อนโยนและความอบอุ่นเพื่อไว้วางใจฉันไม่ทำกับนายแบบนั้นหรอกเพราะว่านายเนี่ยคือคนที่ฉันรักฉันเลือกที่จะรักและก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตหากนี่คือบทหวานในนิยายฉันก็จะขอนายอีกสักครั้งแต่งงานกับฉันนะน้ำเสียงกังวานเบานุ่มนวลทำให้คนฟังตื่นตันขึ้นมาจากการระแวงต้นตาลยิ้มอ่อนไปชิดหน้าเข้าจูบอีกฝ่ายพร้อมกับใช้ฝ่ามือขวาอังแก้มคนด้านบนเอาไว้คำตอบเดียวมีเพียงแค่ตกลงทั้งสองประชิดใบหน้าเข้ากันทันทีอย่างช้าๆรถจูบเองก็เปลี่ยนไปด้วยความต้องการความปรารถนาและถนอมอีกฝ่ายกลการอ่อนโยนและระมัดระวังยิ่งกว่าอะไรในทุกขั้นตอนเสียงลมหายใจแทบไม่เป็นทางวะต้นตาลรู้สึกว่าร่างกายแปรปรวนจนต้องส่งเสียงที่เขายังอายต่อตัวเองหากแต่ไม่ใช่ความรู้สึกอึดอัดรังเกียจยามคนที่ตัวเองรักสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตรงไหนมันก็ซาบซ่านนุ่มฟูลอยละล่องคงราวๆนี้บางจังหวะก็น่าหลงไหลแทบลืมหายใจทั้งที่เป็นเพียงแค่รถจูบการสัมผัสแม่ฝ่ามือแต่ไต่ไปเรื่อยๆซึ่งในตอนนี้เขาก็แทบจะบ้าคลั่งอยู่แล้ว
เหมือนกับว่าร่างกายร้อนเป็นไฟเป็นไฟรักซึ่งถูกจุดโดยผู้เป็นหัวใจเมื่อความรู้สึกถึงความอบอุ่นยามร่างกายสัมผัสกันตรงๆกลการจึงประทับริมฝีปากลงบนจมูกต้นตาลอีกครั้งเพื่อให้คนรักได้วางใจและเชื่อตัวเขาพางใช้มือช้อนศีรษะมนผ่านเส้นผมนุ่มคอยรูปไร้แอบมามองศพสายตาเป็นบางครั้งคราวแววตาสั่นน้อยๆทำเอาคนด้านบนชะล่าใจหลายครั้งแต่ต้นตาลก็รีบตอบรับทันควันไม่อยากให้เสียจังหวะด้วยการยกแขนของคออีกฝ่ายเอาไว้พอใบหน้าของกลการในยามนี้เขารู้สึกว่ามันแทบเกินลิมิตของความอดกลั้นแล้วเพียงรอให้ตนมอบสัญญาณเท่านั้นกิจกรรมบรรเลงเพลงรักจะดำเนินต่อไปในอีกขั้นตอนของมันกลการไม่เคยสนใจว่าจะทำให้ใครรู้สึกเจ็บปวดไม่เคยใส่ใจแต่ในครั้งนี้เป็นร่างกายบุคคลที่เป็นดวงใจแห่งความรักเหนือสิ่งอื่นใดความกังวลย่อมเป็นเรื่องปกติไม่ต้องการให้รู้สึกไม่ดีเขาจึงคอยใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ต้นตาลนั้นไม่เกิดความหวาดกลัวในครั้งแรกนั่นก็เพื่อครั้งต่อๆไปจะได้แบ่งปันความหวานซึ้งในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ขัดเขินและเป็นความสุขในลดความรักแก่กันและกันตลอดค่ำคืนราวกับจมปักอยู่ในความหวานล้ำเป็นน้ำผึ้งไม่มีสิ้นสุดมีเพียงเสียงเรียกชื่อของกันและกันพร้อมกับประโยคบอกรักซ้ำไปซ้ำมากลการขยับตัวเล็กน้อยแทบระวังเสียมากกว่าด้วยกลัวว่าร่างในอ้อมกอดกำลังซุกอกเขาจะตื่นขึ้นมาพอมันก็ล่วงเลยเกือบเช้าแล้วจริงๆเขาแค่อยากเฝ้ามองใบหน้าพริมจากข้างเมื่อในทุกๆวันดังนั้นบางคืนที่ไม่ได้นอนหยอดกันก็เป็นเพราะว่าสาเหตุอยากนอนตะแคงข้างแล้วสบหน้ามามองกับใบหน้าของอีกฝ่ายให้ต้นตาลที่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อใดจะได้เห็นเขาเป็นคนแรกของวันกลการไม่ใช่คนละเอียดยิบในเรื่องความสัมพันธ์แต่เขาพร้อมจะใส่ใจทุกอย่างต่อบุคคลที่เขาเลือกดังนั้นความรักไม่ได้เปลี่ยนแปลงบุคคลหนึ่งแต่ทำให้บุคคลหนึ่งยอมจะมอบความปัญหาทั้งหมดเพื่อให้คนตัวเองรักได้มีความสุขเขาดึงตัวคนตัวเล็กเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยลูบหลังให้เจ้าตัวน้อยเบาๆอย่างช้าๆกระซิบรักเป็นจังหวะบางครั้งบางคราวและอนาคตเขาก็จะพูดบ่อยๆให้สมกับที่ต้นตาลนั้นอยากได้ยิน